สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเมคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาพี่แสง FR นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็บิดมอเตอร์ไซค์ในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตู้กาชาจะมาวันจันทร์ที่13นะครับเดือนมีนาคมนะครับเวลา9โมงตรงของบ้านเรานะฮะภายในตู้ก็จะมีอาวุธ FR ของพี่แสงนะครับ1ตู้แล้วก็มีอาวุธเบิร์ดของกาเน็ต1ตู้นะครับแล้วก็อีกตู้นึงก็จะเป็นอาวุธ FR ของพี่แสงกับอาวุธเบิร์ดของพี่แสงนะครับเราก็มาเริ่มดูจุดเด่นของพี่แสงกันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของพี่แสงนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับซึ่งตัวสเปเชียลบัฟเนี่ยจะคอมโบคู่กับบัฟโล่ของพี่แสงนะครับถ้าเกิดตัวละครฝั่งเราเนี่ยตัวไหนนะครับที่มีบัฟโล่ของพี่แสงอยู่แล้วบัฟโล่ไม่แตกนะครับตัวมอนเตอร์เนี่ยจะตีให้พี่ดาเมจเป็น0ใส่ตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบัฟโลไม่มีก็คือโดนตีเข้าปกตินะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2ก็จะเป็นความสามารถของบัฟโลนะครับซึ่งตัวพี่แสงเนี่ยก็สามารถแจกบัฟโลให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราได้นะครับโดยบัฟโลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าอินเวฟของตัวพี่แสงนะครับยิ่งค่าอินเวฟที่เราใส่ไปสูงเท่าไหร่นะครับโลเนี่ยก็จะหนาขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟล็อกเป้าของพี่แสงครับตัวพี่แสงเนี่ยมีความสามารถในการแจกดีบัฟล็อกเป้าให้มอนเตอร์ได้เพื่อที่จะให้มอนเตอร์นั้นโจมตีแต่พี่แสงคนเดียวนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องความสามารถของบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดเนี่ยจะเป็นบัฟเบิร์ดสายซับแบบจ๋าๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากให้พี่แสงนอกจากแทงแล้วก็ซับทีมได้ก็ต้องมีบัฟเบิร์ดนะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับตัวพี่แสงเนี่ยสามารถฮิลให้ปาร์ตี้ได้นะครับโดยการกดสกิล EX นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่6ตัวพี่แสงเนี่ยจะเหมาะมากนะครับถ้าเกิดเราเจอด่านที่บอสได้เทิร์นถี่ๆสปีดไวๆนะครับเพราะว่าความสามารถของ FR พี่แสงเนี่ยเหมาะกับด่านที่บอสสปีดไวแล้วก็ได้เทิร์นถี่อย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้งหมด6ข้อของพี่แสงนะครับต่อมาเป็นความสามารถของอาวุธ FR นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR โหมดหรือว่า FR Effect กันก่อนนะครับสำหรับ FR โหมดของพี่แสงเนี่ยมีค่าความสามารถให้ปาร์ตี้2อย่างนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าตัวละครฝั่งเราจะต้องมีบัฟโลอยู่บนหัวนะครับเราถึงจะได้ค่า1นะครับ HP Damage 50% แล้วก็ค่าที่2นะครับแม็กเบฟแคปอีก 50% นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราดูดเบฟดาเมจหรือว่าลดเบฟดาเมจนะครับจะได้ 40% เงื่อนไขที่2เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่เล็งตัวพี่แสงอยู่นะครับจะได้อีก 20% นะครับสำหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยจะต้องเป็นตัวพี่แสงเท่านั้นนะครับที่เป็นคนโจมตีนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียก็คิดออกทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสที่บังคับเบรกได้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าบอสบังคับเบรกเราแล้วนะครับโล่ที่อยู่บนหัวเนี่ยหายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดโดนบังคับเบรกแล้วโล่ไม่หายก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนเบรกแล้วโล่หายก็คิดว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเราเจอบอสที่มีการตีเบฟแบบรุนแรงแล้วก็ตีหลายทิศนะครับตีจนถึงขั้นโล่หายเนี่ยก็ไม่น่าใช้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นด่านหอคอยห้ามใช้ตัวซ้ำชั้น13นะครับที่บอสเนี่ยมีการตีเบฟที่รุนแรงแล้วก็หลายหินครับจากที่ผมไปลองเล่นมาตัวโล่พี่แสงเนี่ยโดนตีครั้งเดียวก็โล่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าด่านที่เราเจอบอสเนี่ยตีเบฟเยอะขนาดไหนนะครับก็ตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าเราเจอบอสที่ตีเวฟเยอะขนาดนี้เราจะยังใช้พี่แสงหรือว่าพี่แสงยังจะเอาอยู่ไหมนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2ถ้าเกิดเราเจอบอสห้ามแปะดีบัฟเนี่ยโดยเฉพาะดีบัฟล็อกเป้านะครับตัวพี่แสงก็น่าใช้น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขที่2ของพี่แสงเนี่ยถ้ามอนเตอร์ไม่ล็อกเป้าพี่แสงนะครับไปล็อกตัวอื่น
เงื่อนไขที่2ของพี่แสงก็จะไม่ได้นะครับสำหรับตรงจุดนี้ก็สามารถใช้ได้หรือว่าเปลี่ยนตัวก็ได้เช่นกันนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3บอสบางด่านนะครับจะมีเมคานิกไม่สนโลนะครับเช่นผมจำไม่ได้ว่าด่านไหนนะครับแต่ว่าด่านนี้เนี่ยตัวละครที่มีความสามารถในการลดทอน HP damage หรือว่าบัฟสกิล LD ของการ์ดิโอนะครับที่ทำให้มอนเตอร์ตีเลือดกลายเป็น0ก็ไม่สามารถใช้ได้กับบอสด่านนี้นะครับถ้าเราเจอบอสที่มีเมคานิกไม่สนเอฟเฟกต์อะไรต่างๆของการลดทอน HP damage พวกนี้นะครับก็ดูครับว่าเราโดนบอสตีเลือดแล้วถึงขั้นตายไหมถ้าเกิดไม่ถึงขั้นตายก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดนแล้วถึงขั้นตายก็คงคิดว่าใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับสำหรับบอสประเภทนี้นะครับสำหรับข้อเสียทั้ง3ข้อก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูสรุปกันนะครับสำหรับสรุปตัวพี่แสงนะครับแน่นอนครับว่าอันดับแรกเลยนะครับถ้าใครอวยตัวละครตัวนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับยังไงตัวละครที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ได้อวยนะครับสำหรับตัวพี่แสงเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ที่ว่ามีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดจะเอาพี่แสงลงทีมหลักแล้วก็ไปเล่นกับด่านที่บอสได้เทิร์นทีเนี่ยพี่แสงจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธ FR เป็นอันดับ1เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธเบิร์ดเนี่ยเราจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับในส่วนของอาวุธเบิร์ดนะครับถ้าเรามีอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะเอาพี่แสงมาลงทีมหลักแล้วก็ต้องการให้พี่แสงเนี่ยมีความสามารถในการบัฟค่าต่างๆให้ปาร์ตี้ด้วยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่แสงไม่ทำเบิร์ดเขียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถได้บัฟต่างๆของบัฟเบิร์ดได้นะครับต้องบอกว่าค่าต่างๆของบัฟเบิร์ดนะครับสำหรับพี่แสงเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีบัฟเบิร์ดเนี่ยมันก็จะได้เปรียบคนที่ไม่มีนะฮะเพราะว่าบัฟเบิร์ดก็บัฟค่าต่างๆให้ค่อนข้างสูงครับจากที่ผมดูมาอย่างต่ำๆเนี่ยก็ 50% แน่ๆนะครับแล้วก็ค่าที่บัฟให้ปาร์ตี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 5-6 ค่าเพราะฉะนั้นถ้ามีบัฟเบิร์ดก็ดีนะครับแต่ไม่มีก็ได้สำหรับเพื่อนๆที่คิดจะกดหาพี่แสงก็ช่างใจดูเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มีอาวุธเบิร์ดของพี่แสงนะครับแต่ถ้าเกิดกดฟรีแล้วได้อาวุธ FR มาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมก็สามารถในความเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมสามารถเอาพี่แสงแบบไม่มีบัฟเบิร์ดเนี่ยไปเล่นได้นะครับแล้วก็ให้2ตัวข้างๆเนี่ยมายืนแจกบัฟเบิร์ดซัพพอร์ตพี่แสงแทนก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทฤษฎีในการเล่นพี่แสงของผมที่คิดเอาไว้นะครับสำหรับรายละเอียดของพี่แสงก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งจุดเด่นความสามารถอาวุธ FR แล้วก็ข้อเสียรวมถึงสรุปของพี่แสงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตัดสินใจในการกดหาอาวุธ FR หรือว่าอาวุธเบิร์ดของพี่แสงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาพี่แสง FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ